วัสดีครับวันนี้พาไปดูดอยสุเทพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ33ปีที่แล้วนะครับกล้องก็ค่อยๆซูมไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพครับใครที่ไปเชียงใหม่นะต้องรู้จักที่นี่ครับแล้วก็นี่เป็นหนังนะครับเป็นหนังไทยที่ยกกองไปถ่ายทำที่เชียงใหม่นี่คือสะพานนวรัตน์นะครับเมื่อ33ปีที่แล้วนะครับบางที33ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับเห็นไหมครับรถราก็ยังคงคล้ายๆกันเดินมาที่กลางสะพานนะครับจะเห็นเชียงใหม่อยู่ไม่กี่แห่งนะครับนี่ครับอีกมุมหนึ่งนะครับของสะพานนวรัตน์ที่เชียงใหม่ครับใครที่ไปที่นี่แล้วก็ต้องแวะไปที่นี่ไปดูนะครับนี่ประตูท่าแพครับมุมมองแล้วก็มุมกล้องของแต่ละเรื่องก็จะต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเมนของเรื่องนั้นเขาต้องการจะโชว์อะไรกันนะครับแล้วก็มีที่คลองนี่แหละครับเรียกว่าคลองอะไรนะครับผมเห็นที่เวลามีสงกรานต์แต่ก่อนนะครับเขาเอาน้ำในคลองนี่แหละครับมาสาดกันสมัยที่ไปเชียงใหม่นะครับก็นั่งรถแล้วก็บางทีก็เดินนะครับเดินเล่นรอบๆเพราะว่าเดินถึงกันหมดนะครับเดินไปถึงวัดนะครับวัดพระสิงห์นะครับนี่ตู้โทรศัพท์สมัยก่อนปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับตุกๆนะครับรถแดงที่เชียงใหม่ครับไปมอชอครับคันที่เห็นเขียนมอชอทุกวันนี้ไปเห็นบอกว่าไปทุกที่แล้วนะครับเป็นรถเหมานะครับเราสามารถโบกแล้วก็เรียกแล้วก็บอกว่าไปที่ไหนได้นะครับไม่วิ่งเป็นแบบประจำทางแต่ว่าเมื่อวันก่อนนั้นเห็นมีอาจารย์ท่านหนึ่งโพสต์แล้วนะครับว่าเริ่มมีรถเมล์ประจำทางเป็นรถแอร์นะครับอันนี้ก็คือที่พักนะครับที่อยู่ริมคลองชนประทานหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเคยไปพักนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นโรงแรมจะอยู่นอกตัวเมืองนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในการที่จะออกจากตัวเมืองหรือว่าเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองนะครับเพราะว่าบางทีในตัวเมืองนั้นรถหนาแน่นนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ33ปีที่แล้วนะครับจากหนังที่ออกฉายในปี2534ครับก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่หนังยกกองไปแต่ทำบ่อยนะครับก็เลยมีโอกาสถูกบันทึกภาพเกี่ยวกับสถานที่วันเวลาแล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ครับร้านเอื้องดอยดีไซน์นะครับสอนตัดเสื้อนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นร้านไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะนี่คือภาพเก่านะครับนี่ครับรถที่วิ่งผ่านหน้าร้านรถซาเล้งเก็บของนะครับผงซักฟอกยี่ห้อนี้แต่ก่อนเคยใช้นะครับนี่โทรศัพท์หยอดเหรียญนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เชียงใหม่นะครับถ่ายยามเช้านะครับก็มาที่ประตูท่าแพเป็นพระเดินบิณฑบาตในช่วงเช้านะครับนี่ครับรถเมล์สีเหลืองยังวิ่งอยู่นะครับก็มาที่คลองนะครับผมลืมชื่อไปแล้วนะครับก็มีชื่อเรียกคลองแบบนี้นะครับเป็นภาพเก่าๆนะครับผมก็พยายามหาภาพเก่าๆจากหนังที่เคยไปถ่ายทำนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่นะครับที่จังหวัดอื่นก็หานะครับขอให้เป็นภาพบรรยากาศบ้านเมืองเก่าๆแบบนี้แหละครับเก็บไว้นานก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ยังอยู่ที่คลองที่เชียงใหม่นะครับวิถีชีวิตผู้คนต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้โดยกล้องถ่ายภาพยนตร์รถสองแถวสีขาวนะครับเดี๋ยวจบจากนี้แล้วก็จะไปดูเชียงใหม่ยามราตรีนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นการถ่ายช่วงที่มีงานฤดูหนาวนะครับที่เชียงใหม่เมื่อ33ปีที่แล้วนะครับรถเมล์สีเหลืองครับไม่น่าจะมีนะครับรถเมล์ครับอันนี้ก็มาที่คลองชลประทานที่อยู่นอกเมืองนะครับเดี๋ยวช่วงที่เป็นฉากกลางคืนนะครับจะมาถึงแล้วนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นการถ่ายงานฤดูหนาวเชียงใหม่เมื่อ33ปีที่แล้วนะครับใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ถ่ายเก็บบรรยากาศของงานในมุมกว้างแล้วก็มีเจาะบ้างนะครับนี่แหละครับมีจะบอกว่ามีชิงช้าม้าหมุนมีเครื่องเล่นยานบินอะไรแบบที่เด็กๆชอบนะครับอยู่เยอะนะครับสมัยนี้ก็จะมีแทบทุกจังหวัดแล้วนะครับเกี่ยวกับลักษณะของการจัดสวนสนุกหรือว่า
การจัดเทศกาลงานแบบนี้ละครับแล้วภาพก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีโทรศัพท์มือถือนะครับคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้นะครับก็ลงให้ดูมีระบบ Facebook มีระบบ YouTube นะครับคนก็เอาไปลงนะครับก็ทำให้คนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปยังสถานที่จริงนะครับก็ได้ดูภาพเอาไว้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปนะครับท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สนุกนะครับผมเองนั้นก็ตระเวนหาฟิล์มหนังแล้วก็ไปยังจังหวัดต่างๆถ้าช่วงดีช่วงจังหวะเหมาะก็ไปเจอเทศกาลงานท่องเที่ยวแบบนี้ก็จะเข้าไปเที่ยวนะครับบางทีก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับแต่ว่าเวลาเอามาลงแล้วมันเหนื่อยนะครับคนดูอยู่ร้อยสองร้อยคนบางทีเราก็เบื่อนะครับแต่ว่าถ่ายถ้าเป็นได้เก็บถ้ามีภาพโรงหนังเก่าๆมีอะไรเก่าๆก็จะถ่ายเก็บไว้นะครับเพราะว่าเอามาลงทิ้งไว้ในช่อง YouTube แล้วสักวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์กับคนที่เขาสนใจจะค้นคว้านะครับเชียงใหม่นี่ลงค่อนข้างเยอะนะครับจากหนังเก่าๆกว่านี้ก็มีนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยเก่านะครับ33ปีโอ้นี่ส่วนสนุกการเล่นนะครับผู้คนก็น่าจะดูหนาวนะครับเห็นไหมครับใส่เสื้อหนาวกันนะครับมีเสื้อคลุมอย่างน้อยก็2ตัวอะไรเบอร์9ชิงช้าสวรรค์ครับนี่แหละครับคือภาพรวมๆของเชียงใหม่เมื่อ33ปีที่แล้วนะครับจากหนังที่ออกฉายเมื่อปี2534นะครับก็เห็นดอยสุเทพเห็นสะพานนวรัตน์เห็นประตูท่าแพแล้วก็เห็นเชียงใหม่ยามราตรีนะครับThank you.